นี้ไปเป็นรายการพุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุดจิตบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใต้จิตใจสุขสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจักทำให้ธรรมบรรยายจากคำพูมีมนต์ขลังเทินพิทักษ์พุทธศาสตร์จักให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทุนทุกท่านสุขสันเทินเพื่อพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขะโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระและเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนศรัทธาชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดราชาธิวาสวิหารโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารวันนี้ก็มาพบกันที่วันพุทธที่10กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น5ค่ำเดือน8ท่านได้รับฟังเป็นประจำสำหรับรายการนี้ทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมที่นครศรีธรรมราชที่สุพรรณบุรีและเชียงใหม่พร้อมกับ Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE ฟังได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์21นาฬิกาถึง22นาฬิกา21นั่นเลยมาหน่อยเพราะข่าวต้นชั่วโมงแต่22นั้นเป๊ะเลย22นาฬิกาวันนี้ไม่ได้โผล่หน้าที่วัดราชาธิวาสวิหารมีกิจกรรมหลากหลายเช่นเคยกิจกรรมเฉลิมฉลอง200ปีวชิรยานนภิกขุเสด็จออกผนวดนั่นคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีกิจกรรมตลอดทั้งวันภาคบ่ายก็มีกิจกรรมของเด็กๆ
ปิดให้ญาติโยมได้ศึกษาผ่านนิทรรศการซึ่งไปชมได้ทั้งวันนิทรรศการนิทรรศการที่เป็นบอร์ดนะพอตกภาคบ่ายแก่ๆก็มีรายการเสวนาธรรมแล้วพอตกค่ำก็มีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาแบบกรรมฐานวันนี้ก็หลวงพ่อเยือนแห่งวัดเขาศาลาอตุโลสุรินทร์เทศเสร็จแล้วเมื่อประมาณ2 ทุ่มโดยส่วนตัวก็อยากจะฟังเหมือนกันแต่ไม่ได้ฟังวัดเขาศาลาอตุโลฐานจาโรนั่นก็หลวงพ่อดูลท่านก็ประจำอยู่ที่นั่นก็มีชื่อเสียงโด่งดังเดี๋ยวนี้ญาติโยมมาฟังที่ศาลาการประเรียนเห็นภาพก็ถ่ายออกมาให้ดูคนแน่นเลยนะญาติโยมมากันแน่นเลยทำวัดสวดมนต์เสร็จก็ฟังธรรมก็ได้ธรรมะไปแหละอีกส่วนหนึ่งตอนเที่ยงก็แก่ๆก็มีตลาดยนต์ยุคมีขนมนมเนยมีเสื้อผ้ามาจำหน่ายบ้างท่านผู้สนใจก็ไปในงานก็มีหนังสือมีร่มจำหน่ายเป็นของที่ระลึกบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้ได้ขยับไม้ขยับมือกันบ้างก็ว่ากันไปนั้นก็วันนี้ก็พอเสร็จก็ฝนตกเมื่อตะกี้ฝนตกเอาจริงๆด้วยไม่ใช่ตกเล่นๆดีที่ว่าเราเตรียมไว้พร้อม ทีนี้สำหรับพรุ่งนี้มีพิธีส่งในภาคเช้าท่านสาธุชนทั้งหลายนิมนต์พระมหาเถระพระเถระมาเจริญพระพุทธมนต์ที่พระอุโบสถพร้อมด้วยถวายภัตตาหารเพลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรด้วยนะก็จำนวนก็อาจจะเฉียว100 รูปหรืออาจจะ100หรือมากกว่า100ก็ไม่แน่นะก็แล้วแต่ อันนี้ทำที่พระอุโบสถและบริเวณใกล้พระอุโบสถก็เชิญไปร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วก็มีภาคบ่ายให้ศึกษากันเหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิทรรศการนี่อยากให้ไปชมกันอยากให้ไปชมกันทั่วหน้าแล้วก็ได้ชมพิพิธภัณฑ์ด้วยนิทรรศการแสงสีด้วยมี3 ชั้นชั้นดินชั้นพื้นพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างห้องประชุมแล้วก็ชั้น 2เป็นพิพิธภัณฑ์จริงๆอันนั้นมาดูรูปเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิพิธภัณฑ์แล้วก่อนไปชมชั้น 3มีแสงสีด้วยแล้วที่ชั้น3นั้นท่านจะได้ไปรับพาสปอร์ตประทับตราหรือใช้คำว่าซีนก็คือประทับตราแล้วก็พาไปชมให้ครบ4 วัดรับที่วัดราชาธิวาสวิหารแล้วก็ไปวัดมกุฏกษัตริยาราม
แล้วก็ไปวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามแล้วก็ไปวัดบวรนิเวศวิหารสี่วัดหลักนี้ก็จะมีพอครบวัดที่สี่ก็จะมีของที่ระลึกของรางวัลไปชมกันนะไปเป็นเจ้าของกันก็เตรียมไว้มอบให้ส่วนว่าจะไปช็อปไปชิมอะไรก็เชิญได้นะที่วัดนี่ก็มีชิมพรุ่งนี้ก็มีเหมือนเดิมตลาดย้อนยุคก็มีเหมือนเดิมเมื่อวานนี้อาตมาภาพได้เดินไปดูที่ตลาดย้อนยุคโอ้ยังไม่ทันไหนเลยหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนมขนมอะไรก็เรียกขนมลิ้นจี่ขนมหลายขนมนะที่เป็นขนมก็ปรากฏว่าหมดแต่ยังวันเลยยังไม่ทันถึงทุ่มหนึ่งเลยแล้วก็ปรากฏว่าหมดไปเสียแล้ววันนี้คงมาใหม่วันนี้ไม่ได้อยู่ร่วมออกจากวัดตั้งแต่ตีห้าตีมันตีห้ากว่าห้าสามสิบสี่นาทีออกจากวัดไปนอนไปวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้รับนิมนต์ไปงานนี้เหมือนกันตีนนก็ทำสามวันงานฉลองสองร้อยปีวชิรญาณภิกษุนี่แหละก็มีบรรดาพระเถรานุเถระเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอมานั่งกันพร้อมหน้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มานั่งเป็นประธานให้ตลอดยังมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดผู้แทนมานะไม่ใช่สำนักมาก็ว่ากันตลอดงานเขานิมนต์ไปเสวนาว่าด้วยเรื่องนี่แหละ200ปีใช้ชื่อว่าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏมหามงกุฏวิทยามหาราชกับพระพุทธศาสนามีชื่อนะก็ภาคเช้าก็มีปฏิบัติธรรมกันอบรมธรรมะกันพอภาคบ่ายก็ฟังธรรมฟังเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นก็มีพระธรรมกิตติเมธีพระกิตติสารสุธีแล้วก็อาจารย์สุชาติพิมพันธ์เป็นวิทยากรอาจารย์พิมพ์สุชาตินี่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานำเนินการเสวนาโดยด็อกเตอร์วทัญญูภูครองนาก็เรียกว่าพร้อมศัพท์นะก็มีท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดพระราชวชิราลังกาลแล้วก็มีท่านรองผู้ว่านั้นนะคือท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมแต่ให้รองผู้ว่ามาก็มีรองเจ้าคณะจังหวัดพระอุดมศิลธีรคุณแล้วก็มีท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมะธรรมะอะไรแล้วลืมแล้วนะก็เป็นรักษาการเจ้าคณะจังหวัดรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันคือหลังจากหลวงพ่อพุทธานิโยหรือพระราชสังวรยานมรณภาพแล้วก็วัดนี้ก็ยังไม่มีเจ้าอาวาสแต่ที่จริงแล้วมีเจ้าอาวาสอีกรูปหนึ่งนะ ก็มาปฏิบัติหน้าที่อยู่
จะทำไปทำมาท่านก็มรณภาพไปเสียแล้วตอนนี้ก็เจ้าคณะอำเภอมารักษาการแทนเจ้าอาวาสอยู่ก็ว่ากันไปตามกำหนดนั้นบ่ายสามโมงจบถ้าคิดว่าบ่ายสามโมงรถวิ่งกลับสี่โมงห้าโมงหกโมงน่าจะมาถึงวัดวิ่งหลบฝนมาได้ตลอดไม่เจอฝนแต่ทำไมทำมาปรากฏว่างานมันเลยไปถึงสี่โมงเย็นพอสี่โมงเย็นก็กลับมาถึงวัดก็เลยค่ำค่ำไปทุ่มกว่านะมาถึงก็หมดเรี่ยวหมดแรงนั่งรถไกลสามชั่วโมงครึ่งสี่ก็ห้าหกเจ็ดทุ่มครึ่งมาถึงวัดเอ็นหายพอหายเหนื่อยหน่อยหนึ่งก็ส่งน้ำนึกว่าจะไปฟังหลวงพ่อเยือนปรากฏว่ามันไปไม่ไหวก็เลยส่งใจไปตอนนี้ไม่รู้ท่านกลับแล้วยังเนี่ยทีแรกว่าจะพักที่วัดราชาธิวาสวิหารแห่งนี้ทำไปทำมาก็ปรากฏว่าโทรไปถามท่านพระครูอิทธิพลญาณท่านก็บอกว่าหลวงพ่อกลับวันนี้แล้วตัดสินใจกลับวันนี้แล้วจะนั่งรถกลับเลยมีศาสนกิจอยู่อีกโอ้ก็ไม่ต้องเตรียมอาหารเช้าพรุ่งนี้แล้วก็ไม่ต้องต้อนรับยาวไปท่านก็รีบกลับก็ดีไปอย่างหนึ่งที่จริงถ้าพักผ่อนอยู่ที่วัดราชาก็จะได้สัมผัสวัดสมรายสัมผัสวัดราชาธิวาสวิหารสัมผัส กลิ่นไอแห่งวชิรญาณภิกษุนะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นสมัยผนวดอยู่นั้นทรงเข้มข้นเข้มแข็งในเรื่องการปริยัติแล้วก็เข้มแข็งเข้มข้นในเรื่องปฏิบัติสัจธรรมท่านเจริญพระวินัยเข้มข้นแล้วก็เจริญสมถะเข้มข้นเจริญวิปัสสนาเข้มข้นเพราะความเข้มข้นนี่แหละทำให้บางท่านบางคนก็ชอบแต่บางท่านบางคนก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงมีผู้เห็นด้วยมาเข้าพวกเห็นว่าดีเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยมาเข้าพวกมากขึ้นในที่สุดก็เป็นหมู่เป็นคณะขึ้นก็กลายเป็นคณะขึ้นมาที่เรียกว่าคณะธรรมยุทธ์แต่ก็ใช้กันว่าธรรมยุทธิกวงศ์หลังจากที่พระองค์เสด็จรับอาราธนาไปครองราชแล้วนี่ที่จริงแล้วเสด็จไปครองราชก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลที่เห็นชัดๆก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถที่ทรงได้ศึกษามาไม่ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์อื่นเลยนะแต่ทรงเปรืองปราดเชี่ยวชาญในเรื่องวิทยาศาสตร์ถึงขนาดว่าคำนวณสุริยุปราคาได้ตรงเป๊ะเลยที่พากันไปพระองค์เชิญทูตหลายประเทศนะไปพิสูจน์สุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอนะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะทำให้คนเหล่านั้นทูตเหล่านั้นก็ทึ่งเลยแล้วก็ทำให้พระเกียรติคุณกึกก้องไปในประเทศที่เขาว่าเจริญแล้วนั้นยอมรับว่าพระมหากษัตริย์ไทยนี้มีพระปรีชาสามารถสูง
โหราศาสตร์พระองค์ก็เป็นไม่เรื่องวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่นั้นนะจริงๆแล้วถ้าไปอ่านเนี่ยมีหลายเรื่องแม้แต่เรื่องดาวหางเนี่ยเมื่อคืนพูดถึงเรื่องดาวหางไปหน่อยนึงแล้วดาวหางพระองค์ก็ทรงคำนวณรู้ว่าดาวหางจะผ่านมาวันนั้นวันนั้นแล้วก็การที่เกิดดาวหางขึ้นมาใกล้โลกนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นในโลกเช่นเรื่องของลมฟ้าอากาศมันแปรปรวนต้องรับสั่งให้ประชาชนเตรียมเรื่องนาเรื่องข้าวเรื่องอะไรเรื่องอาหารเตรียมให้พร้อมแต่มันเกิดปัญหาขึ้นจริงๆแล้วก็ทรงวิเคราะห์ไว้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่เกิดเช่นนั้นอาจจะเกิดโรคระบาดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็ทรงแนะนำว่าควรจะเตรียมตัวอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อให้ปลอดภัยนี่เป็นพระปรีชาสามารถและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เกี่ยวกับศาสนาก็มีหลายอย่างเราทราบกันอยู่แล้วว่าในยุคนั้นสมัยนั้นน่ะศาสนาเรามีอยู่แหละแต่ว่าอ่อนแอที่อ่อนแอเพราะว่ามีผลกระทบมาจากโน่นแหละกรุงแตกมาถึงพระเจ้าตากก็ทรงใช้เวลาในการรวบรวมไพร่พลทั้งหลายให้เป็นหนึ่งเป็นเอกภาพหัวเมืองด้านใต้ด้านเหนือด้านอีสานก็อายมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อความเข้มแข็งอยู่มั่นคงก็ทรงทำได้นะก็เป็นเหตุนั้นในยุคพระองค์นี่ก็มีแผ่นดินไทยนี่ที่ว่าไทยปกครองตั้ง 1,230,000 ตารางกิโลเมตรเศษแต่ต่อมาเพื่อนเรามาเผาเรือนไปเรื่อยเฉือนไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นี่เหลือ 515,113 ตารางกิโลเมตรเนี่ยไม่รู้ยังพอหรือยังเท่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าทะเลเอาไปซะเยอะแล้วน้ำนี่เกิดจากน้ำหรือเกิดจากชายแดนที่ล้ำกันไปล้ำกันมานิดนิดหน่อยๆนี่ก็ยังน่าห่วงอยู่นี่เรื่องพวกนี้นี่มันก็เป็นเรื่องของบ้านของเมืองแต่บ้านเมืองมันก็เรื่องของศาสนาด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นถ้าไม่ทรงศึกษาลาพรตไปครองบ้านครองเมืองพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยนั้นที่จะมีพระปรีชาสามารถเท่าพระองค์ก็ยังหาไม่ได้นะยังหาไม่ได้แล้วก็พระองค์มีศักดิ์ทางราชวงศ์สูงสุดด้วยก็เลยได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระองค์ยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองและเพื่อพระศาสนาด้วยเพราะถ้าพระองค์ไม่ลาสมณเพศไปครองเมืองครองบ้านนั่นคนอื่นอาจจะเอาไม่อยู่เพราะตะวันตกกำลังรุกคืบอย่างมากบ้านเมืองจะเป็นอันตรายก็เหมือนประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงทั้งหลายเนี่ยในที่สุดก็ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติไปต่างชาตินั้นถ้าอยู่ใกล้กันก็ไม่เป็นไรนี่ต่างชาติตะวันตกมันไปไกลลิบเลยเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เขามาปกครองไม่ใช่อะไรหรอกมาขุดคุยเอาทรัพยากรไปมากมายเพราะถิ่นแถบนี้นี่มีทรัพยากรมากแม้เดี๋ยวนี้แหละนะประเทศไทยเรานี่ใคร
ศึกษาก็รู้สึกว่าน้ำลายสออยากจะได้แผ่นดินไทยเหมือนกันนะมหาอำนาจทั้งหลายนี่อยากได้แผ่นดินไทยนะอยากครอบครองแผ่นดินไทยนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันนี้แล้วก็ต้องช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินไว้ด้วยนะไม่ใช่รักษาพระศาสนาอย่างเดียวพระองค์ตรงพระดำริเด่นชัดถูกต้องว่าถ้าพระองค์ไม่ศึกอาลาพรตไปในสมัยนั้นนะท่านผู้อื่นขึ้นครองราชสมบัติเอาไม่อยู่ก็ทำไม่ได้นี่อันดับแรกก็คือภาษาอาจจะสู้เขาไม่ได้ไม่รู้เขาเขียนมาอย่างไรเราก็ไม่รู้จนในที่สุดก็จะเพลี่ยงพล้ำเขากลายเป็นบ้านเมืองที่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นก็แล้วเขาก็มากอบโกยเอาทรัพยากรไปเดี๋ยวนี้มหาอำนาจก็ยังจ้องอยู่ตาเขม็งอยู่ทีนี้มหาอำนาจมันก็เกิดขึ้นมากด้วยคนโน้นก็จ้องไทยคนนี้ก็จ้องไทยจะมาตั้งฐานทัพบ้างจะมาตั้งโน้นตั้งนี้บ้างจะมาช่วยเหลือนั้นช่วยเหลือนี้แต่เพื่อจะยึดครองไทยถ้าจะทำอะไรเราก็ทำซะเองอย่าวิสัยทึบจงมีวิสัยทัศน์นะปรองศึกอาลาพรตไปก็ไปครองบ้านครองเมืองแล้วก็ครองศาสนาด้วยต้องปฏิบัติธรรมจะเห็นว่าในวันอุโบสถพระองค์ก็จะทรงศีล8นะพระฉายาลักษณ์พระบรมสาธิสลักษณ์เนี่ยจะเห็นว่ามีรูปที่ทรงครองผ้าขาวในวันอุโบสถแล้วก็สมาทานรักษาศีลอุโบสถเพราะฉะนั้นความพระปรีชาสามารถของพระองค์นั้นไม่ตกต่ำ มีแม้แต่จะเสด็จสวรรคตก็ยังมีพระสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์ได้ประโนดมาเป็นเวลาถึง27ปีนี่แล้วก็ครองตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสด้วยพระองค์พร้อมและโดยเฉพาะกับพระศาสนานี่สุดที่วงตันตยาพิสารสุดก็ประมวลพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์มาในตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราชมาที่ตัดไว้ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันนี่เป็นน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่มากๆนะของพระเจ้าตากส่วนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยมหาราชนั้นสุทธิวงศ์ตันตยาพิสารสุดคือผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนแรกนะได้รวบรวมไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีพระดำริไว้ว่าการพระราชบริจาคอันนี้ทรงพระราชดำริเห็นว่าไม่ขัดขวางเป็นเหตุให้ท่านผู้ใดขุ่นเคืองขัดใจเลยและนครนี้เป็นถิ่นที่ของคนนับถือพระพุทธศาสนามาแต่เดิมไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นนี่เน้นย้ำนะคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่อื่นก็ดีอยู่ในเมืองนี้ก็ดีจะโทมนัสน้อยใจด้วยริษยาแก่พระพุทธศาสนาเพราะบูชาอันนี้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เมืองของศาสนาตัวเลยถ้าโทมนัสก็ชื่อว่าโลภล่วงเกินไปนี่ตอนหนึ่งแล้วอีกตอนหนึ่งว่าทรงพระราชดำริเห็นว่าจะฆ่าสัตว์มีชีวิตคือสุกรเป็ดไก่นกปลาและอื่นๆให้ตายเป็นอันมากจะเห็นไปว่าเป็นเวลาเฉลิมพระชนมพรรษาสัตว์ที่มีชีวิตซึ่งต้องตายเป็นอันมากดังนี้เป็นเวลาทำบุญแล้วจะมาทำบาปเล่าดูไม่ควรพระบ้านเมืองนับถือพระบรมพุทธศาสนาและลัทธิถือว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปขอให้ท่านทั้งปวงบรรดาที่เริ่มการทำบุญในครั้งนี้คิดยักย้ายทำของเลี้ยงพระสงฆ์เลี้ยงกันเองแต่ควรนี่ก็สองตอนที่เอามาอ่านให้ฟังหนังสือนี้ไอ้บทความนี้ก็อยู่ในเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของสุทธิวงศ์ตันตยาภิสารสุดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนแรกเอามาให้ฟังกันก็เป็นเรื่องที่เราควรฟังและก็ควรตระหนักนะแล้วก็ตระหนักแล้วก็มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีชนอย่างพระองค์ท่านความจริงพระมหากษัตริย์ไทยนั้นพระปรีชาสามารถทุกพระองค์แหละแต่ต่างกันไปต่างวาระและก็ต่างภารกิจที่พระองค์มีพระปรีชาสามารถตอนกล่าวรัชกาลที่1ก็พระปรีชาสามารถรักษาแผ่นดินไว้รัชกาลที่2ก็มีเอตทัคคะนะในทางศิลปะศิลปินรัชกาลที่3ก็มีพระราชศรัทธาที่ยอดเยี่ยมรัชกาลที่4ก็ว่ามาแล้วนะทรงพระปรีชาสามารถทั้งคดีโลกคดีธรรมรัชกาลที่5แน่นอนสมเด็จพระปิยะมหาราชเจ้าผู้ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีปัญหาอเมริกายังมีปัญหานะเลิกทาสนี่รบราคาบฟันกันด้วยรัชกาลที่6นั้นเป็นปราชญ์รัชกาลที่7ก็ครองราชไม่นานประมาณ10ปีนะก็มีปัญหายุ่งยากในบ้านในเมืองรัชกาลที่8ก็ยังไม่ได้จะทำอะไรเท่าที่ควรเลยประชาชนอายุก็ยังน้อยมาถึงสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ยิ่งใหญ่มากๆจะลอกเรื่องลือไปอีกพระองค์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงแต่ไม่เฉพาะนั้นนะเรื่องการทฤษฎีฝนเทียมทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีอะไรต่างๆมีแนวพระราชดำริเป็น 4,000 กว่าโครงการลองคิดดูมาถึงพระองค์ปัจจุบันก็พระองค์ก็เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทต้องสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปแล้วก็ต้องมีพระปณิธานที่จะอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญเราก็ทราบกันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเรามีโอกาสมีชีวิตอยู่ในโอกาสที่ฉลอง200ปีแต่การเสด็จออกผนวดต่อไปมันไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่200ปีแล้วเราจะไม่ได้ร่วมฉลองแล้วถ้าไม่มาร่วมปีนี้พระต่อไปก็ไม่ใช่200ปีแล้วและเราเองก็ไม่รู้จะอยู่กันไปได้ถึงไหนจะไปฉลอง300ปีก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมโยมหรือใครจะไปอยู่รอฉลอง300ปีอีกอนุโมทนานะใครอยู่ได้ถึง300ปีก็อนุโมทนาแต่ว่าไปถึงฉลอง300ปีนั่นอายุเราเท่าไหร่ล่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่โยมก็ลองนึกดูก็แล้วกันนะเพราะว่าทุกคนนี่เหมือนกันพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นหรือที่ได้พระนามใหม่ว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชนั้นก็ทรงมีอะไรไว้ให้เราและเราจะให้อะไรแก่พระองค์ให้อย่างเดียวก็คือการร่วมบุญร่วมกุศลนะร่วมบุญร่วมกุศลทำบุญอุทิศทักษิณาทานอุทิศตรงนี้เชิญเลยนะไปที่วัดราชาก็ถือว่างานใหญ่เหมือนกันพรุ่งนี้เพราะเป็นงานที่เป็นวันที่พระองค์เสด็จมาครองมาประจําที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารแห่งนี้วันที่11นะประนวดวันที่7แล้วก็โยปฏิบัติอุปชายวัดที่วัดมหาธาตุโดยสมเด็จพระสังฆราชดันเป็นพระอุปัชฌาย์นะก็ปฏิบัติ3วันพอถึงวันอาสาฬบูชาก็เสด็จมาวัดสมรายเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีนะนี่สำคัญความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะก็ฝากไว้วันนี้ที่ไปว่ากันที่โน้นก็หลายเรื่องนะแต่ว่าอยู่ในกรอบขอบข่ายที่ว่าแล้วนั่นแหละเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ จะท้ายรายการแล้วก็ต้องเข้าหาธรรมะจากพระสูตรนะวันนี้มาถึงข้อที่290นะที่พระสูตรว่ามรณัสสติสูตรเป็นสูตรเป็นมรณัสสติที่1มี2สูตรนะสูตรนี้นี่ว่าด้วยการเจริญมรณัสสติว่ามีผลมากแล้วพระองค์ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอได้เจริญมรณสติกันบ้างหรือไม่หรือเจริญกันอย่างไรตรัสบอกว่าการเจริญมรณสตินี่
ที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะเจริญถ้าเราคิดถึงความตายแล้วเราจะไม่ตายนะอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเจริญมรณสติหรือเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามอย่างนี้ก็มีภิกษุที่อยู่ในที่นั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติประจำอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเธอเจริญมรณสติอย่างไรก็ท่านก็บอกไปว่าข้าพระองค์เจริญว่าเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงทำความเข้าใจตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราพึงกระทำกิจให้มากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลพระองค์ถามพระรูปต่อไปอีกว่าแล้วเธอล่ะเจริญมรณสติกันบ้างไหมเจริญพระเจ้าค่ะแล้วเจริญอย่างไรต้องก็เจริญว่าเราพึงอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งอันนี้ท่านทิ้งคืนหนึ่งแล้วนะเอาวันหนึ่งที่บอกกราบทูลว่าเจริญวันไอ้อยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นพระองค์ตรัสว่ายังประมาทนะเธอยังประมาทนะพอรูปที่สองพระองค์ก็บอกว่านี่เธอไม่ประมาทนะเอาสักวันหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็ไปตรัสถามรูปที่สามรูปที่สามว่าเธอเจริญมรณสติอย่างไรรูปที่สามท่านก็ตอบว่าเจริญว่าเราพึงอยู่ได้พึงอยู่ได้ชั่วขณะที่ฉันท่านบอกว่าอย่างนั้นชั่วขณะที่ฉันในขณะฉันน่ะอย่าตายได้เลยว่างั้นน่ะฉันแล้วก็ตายได้พระพุทธองค์ก็ยังบอกว่าเนี่ยไม่ประมาทต้องอย่างนี้ส่วนท่านที่ท่านที่สี่ก็บอกว่าข้าพระองค์คิดว่าเราพึงอยู่ได้ชั่วขณะเคี้ยวคำข้าวเข้าไปตอนนั้นกลืนคำข้าวเข้าไปตอนนั้นก็เคี้ยวก่อนขณะที่เคี้ยวคำข้าวไปนี่อย่าตายได้เลยนะอยู่ไปก่อนเคี้ยวเสร็จแล้วค่อยตายรูปที่ห้าพระองค์ตรัสถามว่าแล้วเธอล่ะเป็นยังไงเจริญมรณสติไหมท่านก็บอกว่าข้าพระองค์นึกถึงมรณสติว่าเราพึงอยู่ได้ช่วงเวลาที่กลืนกินคำข้าวลงคอเท่านั้นนี่ท่านก็พูดถึงเรื่องกินกันทั้งนั้นนะส่วนท่านที่หกพระพุทธองค์ตรัสถามว่าแล้วเธอล่ะพิจารณาอย่างไรเจริญมรณสติอย่างไรท่านก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติว่าเราพึงอยู่ได้ขณะหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นพระองค์ก็ตรัสว่านั่นแหละภิกษุนั่นแหละเรื่องหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละสำคัญที่สุดนะถ้ายังหายใจอยู่ก็ไม่ตาย
ถ้าไม่หายใจก็ตายแต่นั้นแหละเธอพึงเจริญมรณสติเพื่อความดีกว่านั้นนะอันนี้ก็ดีแล้วและตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทแต่ถ้าให้ดีขึ้นไปกว่านั้นก็มีเป้าหมายว่าเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างเข้มข้นคือจริงจังเข้มข้นอย่างจริงจังนึกถึงความตายทุกวันรู้สึกว่าหลวงพ่อศาสนโสพลแจ่มท่านประพันธ์ไว้ว่าหรือว่าของสุนทรภู่ไม่แน่ใจแล้วนึกถึงความตายสบายนักให้หักลักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการให้หักหานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจสบายนะว่าเราก็มันต้องตายแน่ๆแล้วเราก็นึกถึงเขาไปเรื่อยๆว่าเราต้องตายแน่ๆตายแน่เราต้องตายแน่ๆเวลาไปงานศพเนี่ยงานชาปนกิจศพนะไม่ว่าศพไหนอ่ะก่อนที่จะวางดอกไม้จันทร์อาจจะประนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐาน บอกให้รู้ว่า ตายแน่เราก็ต้องตายแน่แน่อวัตสังมายามริตบังอวัตสังมริตบังอวัตสังมริตบังตายแน่เราต้องตายแน่แน่ก็จะได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทในความไม่ประมาทก็คือความไม่ขาดสตินะแต่ส่วนมากแล้วก็มักจะประมาทกันไม่ได้นึกถึงว่าคนที่เรารักต้องตายหรือว่าเราเองก็ต้องตายเพราะฉะนั้นพอสูญเสียคนรักนี่ร้องไห้เจ้าโศกร่ำไรร่ำพันทุบอกช็อกตัวเว้ยเว้ยมันต้องไม่ตายต้องไม่ตายไม่ตายได้ไงตายแล้วนะก็ไปร้องไห้เท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นนะพระพุทธองค์ก็ยังสอนไว้ว่าเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งที่เรารักที่เรารู้จักที่เราเคารพนับถือจะเป็นเพื่อนเป็นญาติสนิทมิตรสหายรู้ก็ตายแล้วนึกถึงอุปการะคุณของเขาคนนี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราคนนั้นเป็นเพื่อนของเราคนนี้เป็นมิตรสหายของเราเพิ่งทำบุญอุทิศให้เขาดีที่สุดทำให้เขาได้รับดีที่สุดทำบุญอุทิศให้การที่ไปร้องไห้นั่นร้องไห้ให้เป็นลมสลบล้มลงก็เขาก็ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรได้เลยแต่ถ้าเราตั้งสติดีแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบุญใดๆที่เราได้กระทำมาเป็นไว้แล้วขออุทิศบุญกุศลนั้นแก่ท่านผู้นั้นผู้นั้นที่ลายตายจากเราไปเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไม่มีทางหลีกเลี่ยงไปได้เพราะอะไรเพราะเรามีต่างคนต่างก็มีกรรมเราตายไม่เหมือนกันร่างกายนี้ก็มีอายุการใช้งานที่จำกัดไม่ได้มากมายอะไรหรอกตอนแรกเราก็เป็นวัยเด็กเสียไม่คิดจะทำงานสนุกสนานรื่นเริงไปแต่คนที่ไม่รื่นเริงก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไปก็ไปได้ดีนะแต่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก็ไปได้ดีถ้าเรียนแล้วก็ต้องจบแล้วก็ตั้งใจทำการทำงาน
ไม่รับราชการก็ทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวนี้ธุรกิจส่วนตัวก็เจริญก้าวหน้าทำธุรกิจส่วนตัวนั้นรวยแต่ว่าทำราชการก็มีเกียรติแต่เด็กเดี๋ยวนี้เขาก็เห็นแล้วว่ามันเรื่องเกียรติไม่ค่อยใส่ใจแล้วใส่ใจเอาเงินดีกว่าหาเงินดีกว่าเขาว่าอย่างนั้นที่จริงมันก็ดีทั้งสองอย่างอะไรนะเกียรติยศบริวารยศแล้วก็มีโภคะมันก็ดีจะมีแต่เกียรติแต่จนก็ไม่รู้จะเกียรติอะไรนักหนาเหมือนกันนะแต่ถ้ามีเกียรติแต่ว่าตระหนี่ทีเหนียวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเอาไว้พอดีรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วว่าเราต้องเป็นเช่นนั้นร่างกายนี้มันไม่อยู่กับเราหรอกอยู่กับเราสักพักหนึ่งแล้วก็ไปเกียรติยศชื่อเสียงคุณงามความดีที่เราทำไว้นั้นอยู่คู่โลกได้รูปังชีรติมัจจานังนามะโคตตังนชีรตินะรูปร่างนี่มันเสื่อมชีรติมันเสื่อมรูปร่างของสัตว์ผู้อันจะต้องตายเป็นที่สุดเนี่ยมันเสื่อมถามว่าใครอ่ะที่มีต้องตายที่เป็นที่สุดนี่ก็เราท่านทั้งหลายนี่แหละนะทุกคนทุกชีวิตนี่ต้องตายผู้มีลมปราณเป็นปานะนี่มีความตายเป็นที่สุดทั้งนั้นนะอยู่ได้ไปถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่ว่าเมื่อได้ทำสิ่งที่ดีงามไว้นะสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้มากมากนี่มันก็ทำให้ชีวิตในอนาคตมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้ขยับสูงขึ้นอาจจะร่ำรวยขึ้นมีเกียรติยศสูงขึ้นถ้าไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ตกต่ำก็คือต้องไปที่สูงกว่าไหนก็ไปสวรรค์ใครไม่เชื่อว่าสวรรค์มีก็ปล่อยเขาไปแต่ขอบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสพบไว้สามพบกามพบรูปพบมารูปพบและตรัสภูมิไว้31ภูมิอบายภูมิ4มนุษย์1เป็น5เทวดาชั้นกามวจร6เป็น11แล้วก็ชั้นพรหมอีกรูปพรหมอีกเท่าไหร่นะ11หรือรูปพรหมรูปพรหมรวมแล้วเป็น20ทั้งชั้นสุทธาวาสด้วยเป็น20นี่20กับ11ก็เป็น31ภูมิเราต้องไปที่นั้นแหละที่ใดที่หนึ่งสิ่งที่จะให้เราไปที่ใดที่หนึ่งนั้นก็บุญกับบาปกุศลกับอกุศลนะใครอยากไม่อยากไปที่บาปก็ทำบุญไว้เยอะๆนะวันนี้รายการพุทธานุภาพก็หมดเวลาลงเท่านี้ก็ความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความผ่องใสไปบุญจงมีแด่ทุกท่านฟังกันใหม่วันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีแต่ก่อนจะไปฟังก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดราชาธิวาสวิหารก่อนนะเจริญพรสวัสดีก็มาตามดูว่ามีใครมาบ้างวันนี้ว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดมาโผล่อยู่คนสุดท้ายนะตามขึ้นไปข้างต้นก่อนสมศรีลักษณะวิราชบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้ามาคนแรกนะ
พระครูวินัยธรสุทัศฐานุตโมนามกูลกราบนมัสการครับผมสาธุครับวิชาญวิชาญขออนุโมทนาครับสาธุต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับสาธุหนูปานลักษณะวิราชก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุกิมเอ็นบนแท่นบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุนิพนลักษณะวิราชก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านสาธุสาธุอ้าวสาธุสริดพองแทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์อ้าวสาธุตรงเทียนไปแล้วนะป้าจ่ายจินดาวันนี้มาเร็วหน่อยนะน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุรังสรรทองสร้อยก็บอกว่าพระน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุจนเอเฉลิมชนกราบนมัสการครับพระอาจารย์สาธุลูกศิษย์ลูกศิษย์แปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุต้องใส่ราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุเช่นกันวีรอเมธรรมน้อมสาธุอนุโมทามิครับอ้าวสาธุแล้วก็ยังบอกว่าน้อมถวายความเคารพครับว่างั้นสาธุอีกทีหนึ่งวินัยลักษณะวิราชนี่มาประจีนนั่นเป็นเกษตรจังหวัดประจีนบอกกราบนมัสการครับว่างั้นสาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญบอกว่าน้องกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุตาวรพรมอะไรเนี่ยพรมหมมาสาธุบอกว่ากราบสาธุครับว่างั้นพระครูสุศีลาพรมาดีบอกว่ากราบนมัสการด้วยความเคารพครับสาธุวรนันท์ขาวศรีก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสุนันทาเกศรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสุมาลักษมีดวงสมสาก็บอกว่าน้อมกราบเจ้าค่ะสาธุว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดก็สาธุนะศูนย์เผยแผ่ธรรมฝั่งอันดามันบอกว่าขอเชิญร่วมสวดมนต์ฟังธรรมเทศนาพระวิปัสสนาจารย์ในงาน200ปีวชิรัญญาณภิกษุทรงพระผนวดและประทับจำพรรษาณวัดราชาธิวาสวิหารนี่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะสาธุแล้วก็มีอะไรต่อวันพรุ่งนี้นะเอาวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะพระครูโสพลธรรมคุณาพรนะประเสริฐสิริคุตโตเจ้าอาวาสวัดป่าเวลุวันอรัญวาสีอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะวันที่11พรุ่งนี้นะก็อย่าลืมแล้วกัน18ถึง20น.ณศาลาการประเรียนวัดราชาธิวาสวิหารท่านไปเห็นศาลาการประเรียนอย่างเดียวนี้ท่านจะตื่นตาตื่นใจนะ200ปีวชิรญาโนวัดราชาธิวาสวิหารเชิญเชิญเชิญศูนย์เผยแผ่ธรรมฝั่งอันดามันยังบอกว่าน้อมอนุโมทนาและกราบถวายความเคารพครับผมสาธุจบด้วยประการฉะนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดี